การเสวนาที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะมีประเด็นพูดถึงเรื่องของการให้สิทธิสตรีเนี่ยขึ้นมาเป็นในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องด้านต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือในคืออย่างที่ผ่านมาครับผมสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของเพศที่จะขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้นำหรือว่าตำแหน่งหัวหน้าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของบางพื้นที่อย่างก็มีการพูดถึงในช่วงของภาคใต้เองที่ด้วยหลักศาสนาต่างๆหรือว่าเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เปิดกว้างให้กับทางผู้หญิงเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือได้มีบทบาทในการเป็นผู้นำในส่วนของในสถานศึกษาหรือว่าในอุดมศึกษาต่างๆก็จะมีพูดในเรื่องของประเด็นนี้ด้วยครับผมพูดถึงเรื่องบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องในส่วนของเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยผมแล้วก็หลักๆ ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวกับLGBT ในการถูกล่วงละเมิดต่างๆถูกเอาเปรียบต่างๆรวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆครับผมแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมพรบคู่ชีวิตอย่างเงี้ยครับที่ยังไม่ได้เกิดการผ่านมติของสภาเนี่ยครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความรู้ใหม่เช่นการที่สภาเด็กอาจจะต้องมาขับเคลื่อนต่อก็คือในส่วนของตัวมันจะมีตัวของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมแล้วก็มีในส่วนนี้อยู่ซึ่งเขามีหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณากฎกำหนดนโยบายระดับชาติในการส่งเสริมความเท่าเทียมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเนี่ยผมก็จะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนต่างๆในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยก็จะเป็นการกำกับบริหารกองทุนตามนโยบายแล้วก็แผนปฏิบัติการที่ได้รับจากอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สภาเด็กอาจจะต้องมาขับเคลื่อนต่อว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันมีกองทุนตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการที่มีวินิจฉัยในเรื่องนี้อยู่อาจจะเป็นหนึ่งกลไกครับที่สภาเด็กอาจจะเป็นการขอทุนสนับสนุนในการที่จะจัดเรื่องของการส่งเสริมการเท่าเทียมความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยกันอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ว่ามันมีคณะกรรมการตัวนี้อยู่นะอะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะตัวเด็กและเยาวชนเองครับก็สามารถส่งต่อข้อมูลหรือว่าสามารถร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเรื่องของความถูกเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ประมาณนี้ครับเรื่องของความเท่าเทียมมันเริ่มมาเป็นกระแสในสังคมปัจจุบันครับแต่ว่าถามพูดตรงๆว่าตอนนี้เป็น 100% หรือยังก็อันนี้อาจจะต้องเรียนตรงๆว่ายังไม่ได้ 100% เท่าไหร่ครับค่ะตรงนี้ทางพอเราได้เข้าไปร่วมวงเสวนานี้ก็มีแนวทางที่จะไปขับเคลื่อนต่อด้วยใช่ไหมคะงานครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางในสภาเด็กและเยาวชนเองเนี่ยก็มีการผัดเปลี่ยนตำแหน่งพี่ฟองประธานเดิมเนี่ยก็หมดวาระไปแล้วตอนนี้ในสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นชื่อณดาครับผมชื่อพี่ณดาก็เป็นคนรักษาการอยู่คือที่เขาก็เป็นมุสลิมด้วยอะไรเงี้ยผมแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยก็คือเรื่องที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนี้ครับผมทางพี่ณดาเองก็ได้มีการพูดคุยก็เสนอในเรื่องนี้แล้วก็จริงๆทางตัวผมก็เห็นว่าในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศอะไรเงี้ยครับผมในส่วนของศาสนาอิสลามอันนี้อาจจะต้องพูดในเรื่องของละเอียดอ่อนในเรื่องของศาสนาตรงนี้หนึ่งว่าณปัจจุบันนี้การเปิดกว้างทางเรื่องเพศกับศาสนาอิสลามในส่วนของจังหวัดภายในภาคใต้เองหรือว่าจังหวัดใน3จังหวัดภายในภาคใต้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในสังคมเท่าไหร่ทีนี้ก็คือก็มันก็จะมีปัญหาตามมาในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงในสังคมหรือการถูกยอมรับกับการที่เด็กและเยาวชนที่เป็นศาสนาอิสลามแล้วเขาเป็น LGBT อย่างเงี้ยครับอาจจะยังไม่ถูกยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะทำยังไงดีเราจะสร้างความเขาเรียกส่งเสริมในส่วนของการเข้าถึงหรือความรู้ต่างๆเนี่ยที่จะให้เกิดความเท่าเทียมในระหว่างเพศได้ครับค่ะ